สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาวาดภาพสีน้ำโดยใช้ต้นแบบเป็นภาพเขียนของแวนโกะค่ะลักษณะการวาดสีน้ำแบบนี้นะคะเราจะต้องวางแผนการวาดภาพก็คือเราควรจะวาดจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะคือวาดในส่วนของท้องฟ้าก่อนแล้วก็ตามด้วยภูเขาระยะไกลค่ะแล้วก็จะเป็นพุ่มไม้บริเวณกลางภาพค่ะลักษณะของการวาดสีน้ำนะคะเราจะใช้วิธีการลงสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักเข้มไปเรื่อยๆค่ะต้องเริ่มจากการแบ่งเส้นระดับสายตาก่อนนะคะลากเป็นเส้นตรงก่อนแล้วกำหนดตำแหน่งของต้นไม้ค่ะความสูงเอามาเป็นแค่แรงบันดาลใจนะคะลักษณะลายเส้นส่วนจะเหมือน 100% ไหมนะคะก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะวาดเพื่อความสนุกแล้วก็ศึกษาวิธีแนวทางการทำงานเดี๋ยวเราร่างภาพก้อนเมฆไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากให้เหมือนภาพต้นแบบ 100% เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการ copy ลงมาบนกระดาษวาดเขียนของเราก็ได้ค่ะหรือใช้การตีสเกลก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากวาดสนุกเฉยๆนะคะก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำขนาดนั้นนะคะเริ่มต้นจากการระบายท้องฟ้าก่อนค่ะสำหรับการระบายสีน้ำนะคะตรงไหนที่เราต้องการให้เป็นสีขาวเนี่ยให้เราเว้นกระดาษไว้เลยเราไม่ต้องไประบายนะเวลาระบายสีน้ำนะคะให้ผู้กันเนี่ยอุ้มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าไม่งั้นผู้กันไม่สามารถอุ้มน้ำได้เนี่ยมันจะระบายแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องสีน้ำนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรอให้สีบางส่วนแห้งก่อนนะคะถึงจะลงเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รอให้สีแห้งเนี่ยบางครั้งมันจะสีมันจะไหลไปรวมกันนะคะที่สีกระจายตัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาผู้กันนะคะลงน้ำไปแล้วก็ลงสีน้ำเงินตามไปนะคะสีก็จะกระจายตัวตรงไหนที่เราอยากให้จางแล้วก็ลงน้ำนะคะเอาน้ำลูบไปถ้าสีที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพที่ใช้ได้นะคะค่อนข้างดีสีมันก็จะวิ่งกระจายตัวนะคะไปตามน้ำที่เราได้ลงไว้เวลาเราลงสีเราก็ต้องเผื่อการกระจายตัวของสีด้วยนะคะหลักการง่ายๆของการระบายสีน้ำเลยก็คือคุมปริมาณเนื้อสีนะคะกับปริมาณน้ำนะคะให้มันได้ในอัตราส่วนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาตามที่เราต้องการลงน้ำเปล่าไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอาสีที่เป็นสีเข้มเนี่ยนะคะแตะเพิ่มลงไปค่ะแล้วปล่อยให้กระจายตัวจะเห็นว่ากระดาษไม่งอนะคะเพราะว่าเราใช้กระดาษ300แกรมแต่ถ้าเราใช้กระดาษที่มีความหนาน้อยกว่านี้เราก็ต้องขึงด้วยกระดาษกาวน้ำนะคะหรือเทปกาวน้ำอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของท้องฟ้าอาจจะดูแบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดทีหลังที่สำคัญคือเราต้องลงก็เรียกว่าลงพื้นหลังให้เต็มนะคะไปก่อนต่อมาเราจะมาระบายส่วนที่เป็นภูเขาระยะหลังค่ะแล้วเราจะระบายส่วนที่เป็นพื้นด้านล่างด้วยสีเหลืองเลยค่ะ
ราจะไม่รอให้แห้งค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันมีความรู้สึกที่ว่าสีวิ่งเข้าหากันนะคะเราก็จะระบายสีเหลืองต่อไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยให้สีวิ่งเข้าหากันแบบนี้นะคะนี่คือเสน่ห์ของความเป็นสีน้ำเลยค่ะปล่อยให้สีวิ่งเข้าหากันตรงไหนที่มันเป็นกลุ่มของสีอื่นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เว้นขาวไว้ในขณะที่สียังเปียกอยู่นะคะถ้าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราก็เพิ่มไปเลยนะคะใส่ไปเลยเพราะฉะนั้นใครจะระบายสีน้ำเนี่ยมันต้องอย่างน้อยนะคะต้องมีแบบถ้าไม่มีแบบก็ต้องออกแบบสีไว้แล้วบ้างนะคะมีภาพสเก็ตอยู่ในหัวเรานิดนึงจะช่วยให้เราสามารถที่จะลงสีแล้วก็ตัดสินใจได้ทันเวลานะคะหลังจากที่เราลงสีโดยรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการรอให้สีแห้งนะคะหลังจากที่เราปล่อยให้สีแห้งแล้วนะคะก็อยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือเราจะเห็นว่ามันมีคราบน้ำที่มันที่สีมันกระจายตัวค่ะเป็นคราบแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะของสีน้ำนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะต่อมาหลังจากที่เราลงพื้นโดยรวมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มใส่รายละเอียดกันนะคะใช้สีน้ำเงินผสมสีเขียวนะคะแซมสีน้ำเงินเข้มไปขณะที่สีของต้นไม้ยังเปียกอยู่นะคะเราก็ปล่อยให้เขาสีไหลซึมเข้าหากันค่ะสีน้ำระบายทับได้นะคะในกรณีที่สีที่เราลงไปก่อนมันเป็นสีอ่อนแต่ถ้าสีที่ลงก่อนมันเป็นสีเข้มนะคะแล้วเอาสีอ่อนระบายทับไปทีหลังอันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะต้องใช้วิธีการเว้นไว้อยากจะแทรกสีเข้มก็ต้องแทรกตอนที่สียังเปียกอยู่ค่ะแล้วมันจะไม่สีมันจะซึมเข้าหากันมันจะไม่ตัดกันนะคะแต่ถ้าเราไปเพิ่มตอนที่สีแห้งสนิทแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้ความตัดกันของสีที่ชัดเจนใช้ผู้กันขีดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเพื่อสร้างเป็นใบไม้ถ้าเราอยากให้สีอ่อนก็ใช้ผู้กันนะคะจุ่มน้ำแล้วก็เจือจางสีค่อยเพิ่มรายละเอียดไปค่ะค่อยเพิ่มน้ำหนักเราก็มาเพิ่มสีเหลืองเข้มนะคะใช้วิธีการตั้งผู้กันนะคะใช้ปลายผู้กันขีดเป็นเส้นสวัสดีเบาๆค่ะเทคนิคนี้ที่สำคัญก็คือเราจะต้องใช้ปลายผู้กันแค่นั้นนะคะแล้วก็อย่ากดน้ำหนักมือหนักมากถ้าเรากดน้ำหนักมือเยอะเกินไปนะคะเราก็จะได้เส้นที่มันเป็นเส้นแบบเส้นหนานะแต่ถ้าเราใช้บริเวณปลายผู้กันเนี่ยมันก็จะได้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ
เติมดอกไม้ด้านหน้านิดนึงค่ะแต่อย่าให้สีเข้มมากนะคะเอาแค่จางๆทีนี้ตอนนี้เราใส่รายละเอียดโดยรวมเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำหนักที่เข้มขึ้นนะคะแต่ใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือการตวัดคู่กันเบาๆค่ะงานของแกนโกะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทิ้งรอยคู่กันนะคะทิ้งรอยทีแป้งคู่กันไว้แล้วก็ใช้วิธีการแตะทำให้เกิดเป็นน้ำหนักต่อมานะคะเราก็มาเพิ่มรายละเอียดของก้อนเมฆตรงไหนที่รู้สึกว่าน้ำหนักยังไม่เข้มนะคะเราก็ค่อยๆมาทับมาเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะเทปกาวออกวิธีการแกะเทปกาวนะคะก็คือให้เราค่อยๆลอกเทปกาวในแนวเฉียงแบบนี้นะคะให้แนบไปกับกระดาษมากที่สุดเทปกาวนี้ก็เทปกาวที่ใช้นะคะก็คือเทปกาวนิตโต้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะข้อดีของเทปกาวนิตโต้ก็คือมันจะไม่กินเนื้อกระดาษตอนนี้เราก็วาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือภาพที่ได้นะคะเทคนิคสีน้ำจากภาพต้นแบบภาพนี้นะคะอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเราแค่เป็นการวาดภาพเพื่อศึกษาเทคนิคเฉยๆนะคะส่วนใครที่อยากให้เหมือน 100% เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการดับลายเส้นลงไปก็ได้ค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะลองทำงานเป็นการลอกงานของศิลปินนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะสีน้ำก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างจากสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ำมันนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรหรือเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ